แต่สำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เรามีชุดการทดลองการคำทวนของเสียงนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์นะครับที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมาทดลองดูเทียบกับของจริงนะครับซึ่งในโรงเรียนเรามีไหมฮะแบบนี้มีไหมครับน่าจะพอมีเนาะก่อนอื่นมีแบบนี้ไหมฮะมีออสซิลโลสโคปมีฟังก์ชันเจเนเรเตอร์แบบนี้เอาไหม คงไม่ใช้เนาะนะฮะเพราะราคาก็จะแพงมากนะครับแบบเนี้ยอันนี้ก็ทำการทดลองเดียวกันนะครับทำการทดลองเดียวกันหรืออันนี้ใหม่หน่อยของฟีเว่นะครับของฟีเว่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนำเข้าก็ชุดละเกือบแสนนะครับแค่นี้นะฮะเพราะมาจากเยอรมันนะฮะชุดละเป็นแสนนะฮะแต่วันนี้เรามาด้วยงบเท่าไหร่นะอาจารย์รัชกรตกตัวละ500ตกตัวละไม่ถึง500บาทนะครับถ้าเป็นชุดลูกโป่งเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไม่ถึงร้อยอ่ะถ้าตัวลูกโป่งเนี่ยไม่ถึงร้อยนะครับให้เด็กไปทำก็แล้วก็เอามาใช้ได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นชุดใหญ่ๆของเขาจริงๆก็จะเป็นพวกที่ให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้เริ่มเหมือนของเรานิดนึงนะฮะแต่แหล่งกำเนิดก็ต้องไปซื้อนะฮะแต่ว่าก็ใช้ท่อ PVC เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็เป็นท่อเลื่อนฮะแต่ว่าใช้น้ำแทนแต่ก็หน้าตาก็ยุ่งยากขึ้นไปอีกนะฮะหรือว่าแบบนี้เป็นแบบสากลนะแหล่งกำเนิดก็คืออะไรฮะก็คือซ่อมเสียงชุดเท่าไหร่นะอาจารย์ประจักรซ่อมเสียงของนี้ของฟีเว่นะเฉพาะกล่องนี้มันอยู่ 3,900 นะเฉพาะกล่องนะฮะแล้วรวมซ่อมเสียงอยู่ข้างในมั้ยรวมด้วยมาแล้วเริ่มมาแล้วนะได้ซ่อมเสียงกี่1 2 3 4 5 6 7 8 8ความถี่นะครับได้ซ่อมเสียง8ความถี่นะฮะก็ 3,000 กว่าบาทถ้าชุดนี้มันจะอยู่ประมาณในแกมมาโก้ผมจะเล่นอยู่อาจารย์น่าจะรู้จักแกมมาโก้เนาะของแกมมาโก้ถ้าแกมมาโก้เท่าไหร่นะจำไม่ได้นะครับไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยนะจำไม่ได้ทั้งนั้นนะก็จะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเกือบหมื่นอ่ะก็น่าครับเกือบหมื่นก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเด็กฟิสิกส์ต้องเคยทำใช่ไหมฮะใครเรียนฟิสิกส์มาต้องเคยทำแบบนี้นะครับเราก็จะทำไงฮะเคาะซ่อมเสียงใช่ไหมเคาะซ่อมเสียงแล้วก็เอามาจ่อที่ปลายด้านหนึ่งของตัวหลอดกำทอนนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนตัวหลอดนะฮะเลื่อนตัวนี้จะเป็นปลายปิดเนาะนะฮะงั้นคลื่นพอมันเคลื่อนที่มาชนกับตัวเนี้ยนะฮะตัวลูกเลื่อนลูกสูบตัวเนี้ยนะฮะมันก็จะเคลื่อนที่กลับนะฮะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่กลับดังนั้นมันก็จะมาแทรกสอดกันนะฮะมาแทรกสอดกันก็มีแทรกสอดแบบเสริมสร้างกับแทรกสอดแบบหักล้างเนาะบับปฏิบับนะฮะที่เกิดอยู่ในที่เกิดอยู่ในท่อตัวนี้นะฮะแต่เรามองไม่เห็นมันนะมองไม่เห็นคลื่นเสียงดังนั้นเราก็ใช้การได้ยินนะฮะบับก็คือการแทรกสอดแบบเสริมสร้างใช่ไหมฮะดังนั้นถ้ามันแทรกสอดแบบเสริมสร้างเสียงมันก็จะเป็นไงฮะมันก็จะดังขึ้นกว่าเดิมถ้ามันแทรกสอดแบบหักล้างมันก็เสียงก็จะเบาลงจนเงียบนะฮะดังนั้นเราสามารถหาความยาวขึ้นนะฮะหาวิบลิงได้จากเสียงที่มันดังนะฮะจากตำแหน่งของบับนะฮะตำแหน่งของบับต่างๆนะครับอาจารย์พัชกรทดสอบเวลาทดลองก็ต้องช่วยกันนะครับคนหนึ่งเคาะคนหนึ่งเลื่อนนะฮะอันนี้คนหนึ่งเคาะคนหนึ่งเลื่อนอันนี้แล็บเครื่องมือปกติเลยนะครับเสียงของซ่อมเสียงก็จะดังแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะครับ
ห็นไหมฮะตรงนี้จะดังเป็นครั้งที่หนึ่งนะฮะอันนี้ดังเป็นครั้งที่หนึ่งนะฮะเราก็จะเลื่อนออกไปอีกเพื่อหาแลมด้า2นะฮะเห็นไหมฮะเลื่อนออกมาไม่ดังแล้วนะฮะแสดงว่ามันไม่อยู่ในตำแหน่งของบับแล้วนะความยาวท่อมันได้แค่นี้นะครับซื้อมาหมื่นกว่าบาทก็ได้แค่นี้แหละนะครับ เดี๋ยวดูของเรานะฮะงบไม่ถึง200นะฮะต่อตัว100นึงก็ไม่น่าถึงอ่ะนะฮะอันนี้เอาตัวน่ารักตัวมุตะมินะเอาตัวนี้ก่อนนะแต่ว่าสเกลเราอยู่ไหนกำลังจะติดหาซื้อได้ตามร้าน20บาทนะครับก้านลูกโป่ง1ถุง20บาทก็ได้ประมาณ6ก้านนะฮะถ้าไปซื้อ DIY ถุงหนึ่งได้12ก้านนะฮะแต่จะไม่มีจุกตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้จุกตัวนี้ในการปิดข้างหลังนะในการดึงตัวตลับเมตรออกมาด้วยนะฮะวัดระยะโดยการดึงตลับเมตรนะฮะก็จะดึงออกมาอย่างนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ติดกาวครับเป็นโปรโตไทป์นะโอเคนะฮะจะได้ไอเดียไปทำต่อนะฮะแล้ววันนี้ให้เลือกเอานะฮะคุณครูจะทำแบบไหนนะฮะจะทำแบบนี้หรือว่าจะทำอีกแบบนึงนะฮะถ้าแบบนี้อุปกรณ์ก็ตัวนี้เท่าไหร่นะ13 บาทอยู่ DIY นะฮะตารางเมตร13บาทท่อ70 บาทต่อเส้นทาง4เมตร70บาทนะฮะเราใช้ความยาวอยู่ที่70เซนนะฮะเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้4ถึง40มั้ยตัวมาตรฐาน50ตัวมาตรฐาน50แต่ไม่ได้ลัมด้า2นะครับแต่ไม่ได้ลัมด้า2ก็คือเสียงดังอันที่2นะฮะแล้วก็ฟิกด้วยตัวซ่อมเสียงตัวนี้512เฮิรตซ์นะครับ512เฮิรตซ์ก็คืออะไรนั่นเองครับที่ซื้อมาชุดเป็นซ่อมเสียงตัวนี้ซื้อมาเป็นชุดเพราะมันเป็นเครื่องดนตรีเนี่ยอาจารย์นะครับคุณครูมันก็จะไล่โดเรมีฟาซอลลาที่โดนะฮะก็ไล่ไป512คือเสียง C นะฮะใช่ไหม นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ที่เรามีเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่0จนถึง20กิโลเฮิรตซ์นะฮะดังนั้นถ้าเราใช้ความถี่สูงๆหน่อยมันก็จะได้บับหลายบับนะฮะก็จะได้หลายลัมด้านะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าความถี่สูงมากๆมันก็อาจจะรบกวนเด็กนะฮะเพราะว่าเสียงมันก็ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่นอกเสียงความถี่สูงนะครับเหมือนที่ได้ยินเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองดูเอาอีกตัวหนึ่งก็ได้ไม่เอาตัวใหม่ที่ทำเสร็จยังเสร็จแล้วใส่สเกลตัวนี้ก็จะเป็นท่ออลูมิเนียมนะฮะท่ออลูมิเนียมก็ตัวท่อ PVC เหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนระบบนะฮะเปลี่ยนระบบการวัดเป็นใช้สเกลติดที่ก้านตัวท่ออลูมิเนียมเลยนะครับแล้วก็เจาะรูข้างหลังฝาปิดท่อนิ้วนะฮะท่อ1 นิ้วนะครับตัวนี้ก็เท่าไหร่5 บาท อันนี้12 บาทซื้อตรงนี้นะ12บาทนะครับท่อนี้75บาทเนาะซื้อเมื่อวานใช่ครับซื้อให้ตัวแบบนี้มันจะตก7เมตรอลูมิเนียมจะตกตัวละ18 บาท19 บาท6 เมตร75บาทนะครับดังนั้นรวมกันก็น่าจะอยู่ที่มันก็ไม่เกินร้อยเนาะใช่อยู่เนี้ยไม่เกินร้อยนะครับแต่เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือพวกจุกขาโต๊ะพวกนี้นะครับ10จุกละ10กว่าบาทมั้ยก็ประมาณนั้นนะครับแต่ตัวนี้ต้องไปซื้ออยู่ร้านพวกฟูลเฮาส์พวกคูบูนเฮาส์อะไรพวกนี้ถึงจะมีนะครับอาจจะหาต้องไปหาในเมืองหน่อยถ้าเป็นพวกนี้นะครับถ้าเป็นดูดีขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็สเกลก็ทำเอาเองนะครับก็ใช้โปรแกรม Microsoft Visio นะฮะ
เวลาที่คุณครูวาดรูปตอนทำผลงานหรือว่าตอนทำเอกสารเนี่ยคุณครูวาดใช้โปรแกรมอะไรบ้างครับหรือใช้ Word Microsoft Word วาดไปเลยมันก็พอได้นะครับแต่ว่าสเกลมันไม่ได้นะฮะอย่างเช่นเราอยากให้ได้พื้นเอียง30องศาเงี้ยนะฮะถ้าคุณครูวาดใน Microsoft Word คุณครูจะวาดยังไงกาวถามว่าได้มั้ยมันก็ได้เนาะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่สเกลที่แท้จริงเนาะนะครับดังนั้นถ้าเรียนถ้ามีเวลาเนาะเป็นเรียนรู้เพิ่มเติมของ Visio นะครับมันก็คือโปรแกรมเขียนแบบของ Microsoft นั่นเองนะครับทีนี้อย่างเช่นถ้าคุณครูต้องการถ้าคุณครูวาดพื้นเอียงเนาะเนี่ยลายพวกนี้มันเหมือนกับโปรแกรม AutoCAD พูดง่ายๆนะครับคุณครูอยากได้อย่างเช่นเวลาผมสอนเวกเตอร์ผมก็จะใช้โปรแกรมนี้เลยนะฮะวัดขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับความยาวเอาเท่าไหร่ก็มาดูข้างล่างอยากได้เท่าไหร่หน่วยอะไรก็พิมพ์ไปนะฮะ5เซนติเมตรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยก็ได้5เซนติเมตรแล้วนะฮะมุมเท่าไหร่30องศาปุ๊บปุ๊บพิมพ์ออกมาก็30องศาเลยนะฮะบ้านเป็นพื้นเอียง30องศาก็ต่อไปอีกต่อฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้มันไม่ตรงก็เป็น90มันไม่ตรงก็ให้มันตรงนะฮะไม่ใช่เหมือนเวลาเราวาดรูปอ่ะดูให้มันตรงนะนักเรียนอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้ครับใครฝีมือนะฮะก็ได้แล้วพื้นเอียง30องศาเอาวาดกล่องเข้าไปอีกกล่องเอียง30องศาเอาทำไงปุ๊บกล่องได้มาแล้วอยากได้สเปคไหนคุณครูก็วาดไปกว้างยาวไปมุม30องศา30องศาปุ๊บ30องศาแล้วโดยที่เราไม่ต้องมาหมุนเหมือน Microsoft Word ไม่หมุนตรงไม่ตรงไม่รู้นะฮะซึ่งโปรแกรมนี้ผมก็สามารถวาดรูปได้วาดรูปเป็นตัวการ์ตูนนะฮะถ้าใช้เป็นระดับแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยวาดรูปเป็นตัวการ์ตูนว่าใช้ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครมีความรู้เรื่องการเขียนแบบสามารถ export ออกไปเป็นไฟล์ drawing ไปเปิดกับตัวAutoCAD ได้เลยนะฮะหรือเอา AutoCAD มาเปิดนี่ก็ได้นะฮะแต่ตัวนี้จะง่ายขึ้นหน่อยเพราะว่ามันเป็นพูดง่ายมันคือ Microsoft Word เป็นของ Microsoft Word นั่นเองนะฮะอย่างตัวสเกลที่ทำมาก็น่าจะตรงเนาะ มันสามารถบอกระยะได้ครับว่าเราจะเอาเส้นห่างกันกี่เซนกี่เซนกี่เมตรดังนั้นเราก็สามารถทำออกมาเป็นสเกลได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ปริ้นออกมาไว้ให้แล้วนะครับถ้าคุณครูอยากลองทำแบบนี้นะครับติดสเกลนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับคุณครูก็เอาเทปใสนะฮะติดแปะไว้หน่อยนะอันนี้ทำเมื่อวานนะอาจารย์รัตกรทำเมื่อวานอาจารย์รัตกรลองดูว่ามันจะเลื่อนได้ไหมนะก็โอเคมันก็จะดูดีขึ้นนะฮะแล้วเวลาที่เราดึงออกมาแล้วก็ดูสเกลจากก้านนี้เลยนะครับดูดีกว่ายุคแรกยุคแรกเป็นแบบนี้นะยุคแรกที่ทำยุคแรกของเราติดสายวัดแต่ว่าสายวัดมันหนานะครับมันหนาแล้วก็มันยับครับเวลาเอาเข้าออกมันยับนี่ยุคแรกหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ไปหาเอาตามขาเก้าอี้เนี่ยใช่ซื้อมานะครับทีนี้คุณครูอยากทำแบบไหนให้ทำแบบนั้นนะครับคุณครูจะกลับบ้านได้ก็ต่อเมื่อเออเรอร์ของค่าความเร็วเสียงที่วัดได้ไม่มากกว่า 5% โอเคไหมฮะโดยอุปกรณ์ที่คุณครูทำขึ้นมาเองโอเคไหมไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอีกแล้วตัวนี้ก็อาจารย์วัศกรทำไว้ให้เกือบสมบูรณ์แล้วนะครับเพียงแต่คุณครูมาประกอบนะฮะมาประกอบนะฮะท่อมีเรียบร้อยแล้วนะครับท่อตัดให้แล้วท่อตัดให้หมดแล้วนะครับเดินตัดจุ้งให้ก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราไม่ติดกาวก็ได้นะฮะเราไม่ติดกาวก็มันก็จะขยับง่ายตอนที่เราจะปรับเออร์เลอร์
ตอนของสเกลนะครับแต่ถ้าติดกาวไปแล้วเราต้องติดสเกลให้มันโอเคนะครับอันนั้นมันก็จะมีแค่เอาท่อตัดให้แล้วเอาฝามาถ้าอยากได้ถ้าทํานี้ก็เจาะรูให้แล้วนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจารย์ตรงเลยตรงเข้าใช่มั้ยเข้าเครื่องกึ่งมาแล้วนะครับเรามีบริการเครื่องกึ่งเราก็มีนะครับเครื่องบิลลิ่งเครื่องอะไรเรามีหมดนะครับคุณครูถ้าอยากจะทําชิ้นงานของตัวเองก็เอามาทําก็มาเดี๋ยวพาทํานะครับเดี๋ยวพาทํากาแฟแก้วนึงเนาะเอากาแฟแก้วหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้มาบ่อยๆนะฮะเพราะว่าก็โฆษณาไว้นิดนึงนะครับตอนนี้หลายโรงเรียนเข้ามาใช้เครื่องมือวิจัยของเราในการทำโครงงานนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องบอมแคลิมิเตอร์นะครับพวกเครื่องเทนไซวัดความเคร้นความเครียดวัดค่ายังโมดูลัสของวัตถุนะครับพวกบอมเคลนอมิเตอร์เขาก็ทำเรื่องพวกอย่างเช่นพวกถ่านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแล้วเข้ามาวัดค่าพลังงานความร้อนนะเพราะว่าของเรามันเป็นเครื่องมือวิจัยเนาะพอเขาไปใช้ประกอบโครงงานมันก็เลยโอเคกว่าที่เราจะใช้วิธีการวัดแบบอื่นนะอย่างเคลนอมิเตอร์บางทีถ้าวัดพลังงานความร้อนอย่างเช่นเราเอาถ่านแล้วก็ไปต้มน้ำแล้วก็วัดอุณหภูมิอย่างเงี้ยนะฮะถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ามาใช้เครื่องมือที่มีความน่าจะถือสูงเนี่ยมันก็จะทำให้ผลการทดลองเรามีความน่าจะถือสูงนะครับก็เก็บตังค์เฉพาะตัวที่ต้องมีอุปกรณ์หรือว่าตัวสารเคมีสิ้นเปลืองนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองสายตรงอาจารย์พัศกรนะครับเครื่องมือของฟิสิกส์ก็จะมีอะไรอีกนะนอกจากเทนไซกับบอมเคลิมิเตอร์มีอะไรเครื่องขัดไม่ใช่ตัวอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวนะวัดTexture Analysisวัดได้นะครับอย่างเช่นอยากจะวัดเรื่องความหนืดของฮอทดอกอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเราไปทำฮอทดอกผสมสูตรของเราเองอย่างเช่นโรงเรียนข้างเคียงนะครับทำข้าวเกียบจากกระเจี๊ยบเขียวอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเอาไปทอดแล้วก็มาตรวจเท็กเจอร์อย่างเงี้ยก็ได้นะครับโรงเรียนข้างเคียงก็มาบ่อยนะฮะแล้วก็อย่างเครื่องอัดใช่ไหมเครื่องอัดจานขึ้นรูปจานจากพวกกาบหมากนะฮะหรือว่าใบผักตบชวาหรือว่าคุณครูมีใบอย่างอื่นที่มันอยู่ตามพื้นถิ่นของเราเนี่ยแล้วอยากลองเอามาอัดขึ้นรูปมันทำได้ไหมนะครับเราก็มีก็เครื่องก็อยู่ตึกนี้ด้วยนะครับอันนั้นก็โฆษณานะครับโฆษณาเบรกโฆษณานะครับทีนี้เราก็จะเอาเรียกว่าอะไรดีอุปกรณ์เราคือเอาขาโต๊ะอะไรนะครับคงไม่พูดมันอย่างอื่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะสวยหรูเกินนะฮะก็ไอตัวขาโต๊ะนะฮะไอตัวรุ่นพวกนี้ไม่ใช่นะครับหรือคุณครูลองไปดูแถวโรงเรียนคุณครูว่าขาโต๊ะเป็นแบบไหนนะฮะแล้วก็ถามพอลงดูซิว่าแทงจำหน่ายได้ไหมนะฮะก็มาเป็นจุกตรงนี้นะครับพอเสียบใส่แล้วก็ควรจะเวลาปิดควรจะปิดหน้านี้พอดีปิดหน้านี้พอดีโดยที่0เซนติเมตรอยู่ที่ปลายข้างนี้นะครับ0เซนติเมตรอยู่ที่ปลายข้างนี้นะครับนี่ความยากมันอยู่แค่นี้แหละนะครับนอกนั้นก็เอายัดเข้าแบบนี้ก็แล้วแต่คุณครูเลยนะแต่ทีเนี้ยคุณครูต้องประกาศดูเฮ้ย0เซนติเมตรอยู่ตรงติดเนี้ยพอดีต้องเป็น0เซนติเมตรไม่งั้นเวลาทดลองก็ต้องใช้ค่าแก้เออร์เลอร์เอานะฮะถ้ามันไม่ถึง1เซนค่าที่ได้ก็ต้องมาลบ1เซนมาบวก1เซนอะไรก็ว่าไปนะแต่ถ้าคุณครูทําแม่นมันก็จะเออร์เลอร์น้อยนะครับแนะนําเป็นรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับจบเลยครับใช่ครับเซลน้องเซลน้องเอาต้องขาโต๊ะที่มันเข้าท่อนี้ได้พอดีนะครับอลูมิเนียมนี้ก็หาซื้อยากๆเลยอาจารย์
ันนี้ในร้อยเอ็ดมีอยู่ที่เดียวที่ได้ไซส์นี้นะครับอยู่ที่ธนากรธนากรหรือธนกิจธนากรธนากรอลูมิเนียมนะฮะได้ไซส์ที่น้อยเล็กที่สุดคือเท่านี้นะหรือถ้าคุณครูมีเวลาก็สั่งเอาสั่ง Lazada สั่ง Shopee ตัวนั้นถ้าจะสั่งให้สั่งเป็นแท่งคาร์บอนเบาและแข็งแรงนะครับสามารถตัดโดยใช้มีดคัตเตอร์ตัดได้แล้วก็หักก็เอานะฮะแต่เราก็เอาเท่าที่เรามีนะครับเท่าที่หาได้นะเท่าที่หาได้นะขาเต็นท์ขาเต็นท์ที่ไม่ใช้แล้วก็ได้นะฮะขาเต็นท์ที่มันผุมันพังแล้วคุณครูเอาไอเดียคุณครูเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องไม่เกิน 5% นะไว้ให้สองชุดเองอ่ะมีทั้งที่เป็นแบบก้านลูกโป่งก้านลูกโป่งและใช้ก้านลูกโป่งกับอลูมิเนียมแล้วแต่คุณครูเลยว่าคุณจะใช้วิธีไหนทำเสร็จให้ไปเลยครับทำเสร็จให้ไปเลยครับทำเสร็จให้ไปเลยนะทำเสร็จให้ไปเลยครับหรือถ้าเป็นแบบนี้ทุกพวกนี้ผมก็กึ่งให้แล้วแค่ตัดแล้วก็เข้าปลายอลูมิเนียมให้เพราะว่าตอนมาแรกมันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับมันใหญ่กว่านี้แรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะพอผมไปเข้าตึ้งแล้วมันก็จะหมดมันก็จะหมดถ้าไม่มีเครื่องกึ่งล่ะครับจันถ้าไม่มีเครื่องกึ่งก็เอาง่ายๆฮะเอาใส่หัวสว่านที่บรรลุไม่มีหัวสว่านแล้วครับเอาง่ายที่สุดกระดาษทรายนะกระดาษทรายขัดก็ได้นะครับกระดาษทรายขัดก็ได้ถ้ายังสว่านแล้วก็เอาตัวใบจับเลยฮะก็จะเป็นครูเดียวก็แนะนำนิดหนึ่งนะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือเราควรจะมีติดตัวไว้ก็คือสว่านกับตัวหินเจียนะครับไม่งั้นเราก็หาอาจารย์ฟิสิกส์ประจำตัวเหมือนเราหรือไม่งั้นก็พาโรงนะครับให้ไม่งั้นก็คุณครูอุตสาหกรรมเนี้ยให้เขาช่วยทำให้ได้นะครับเพราะโรงเรียนเนี่ยน่ามันต้องมีเครื่องมือพวกนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ทำเองก็ให้เขาช่วยทำนะครับแต่ถ้าอยากจะทำเองก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับ FP ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์นพสูรทำบ่อยครับก็เครื่องไม้เครื่องมือตามอาจารย์นพสูรได้นะครับก็ใส่ก้ามปูเข้าไปนิดนึงนะฮะไม่ให้เวลาตอนที่มันวางไว้บนโต๊ะมันจะได้ไม่ขยับเขยื่อนไปไหนนะครับตัวละ7บาทนะครับไม่น่าจะถึงร้อยครับไม่ถึงร้อยอ่ะอาจารย์วัศกรลองตัวนี้สิอันนี้ลองใช้ปัญหาของซ่อมเสียงนะครับก็คือ512นะครับก็คือ เสียงโดเนี่ยนะฮะมันจะได้2ลูปนะครับแต่ตัวอื่นจะได้แค่ลูปเดียวนะฮะมากกว่า512มันจะหาไม่ได้นะฮะของตัวที่มันสั้นกว่า40เซนนะครับดังนั้นของเราก็เลยทำยาวมาหน่อยเป็น70เซนนะครับลองดูซิอ้าวข้อข้างนอกเราใช้วิธีลัดว่าดึงอย่างรวดเร็วนะฮะมันบึ้ดขึ้นตรงไหนเราค่อยไปหยุดช้าๆแถวนั้นนะฮะรอบแรกเราอาจจะเช็คก่อนอ้าวจำได้ตะกันข้อเสียของซ่อมเสียงคือเราต้องเคาะมันเรื่อยๆนะครับเราต้องเคาะมันตลอดลองใช้แอปเลยแอปมาก็แนะนำว่าให้ใช้แอมพลิจูดสูงสุดนะครับมันจะได้ดังนะครับแล้วก็มันนี้จะมีข้อได้เปรียบซ่อมเสียงเสียงมันดังกว่าแต่ถ้าใช้วิธีลัดอีกวิธีนึง
ที่เราไม่ต้องฟังเองเราก็ทำไงฮะเราไม่ต้องทำเองเราไม่ต้องฟังเองเราก็ทำไงฮะใช้คนอื่นฟังเราก็ใช้แอปดีซิเบลมิเตอร์นะครับอันนั้นก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่มันตรงกว่าแต่ว่าเราก็ควรให้เด็กได้ลองฟังดูนะครับถ้ามันต้องเงียบจริงๆเนาะแล้วก็ตัวนี้มันพอดีมันเสียงเบานะฮะแล้วห้องกว้างนะถ้าสังเกตมันจะมีช่วงที่ปุ๊บหายไปนิดนึงนะเพิ่มตัวนี้ความถี่เท่าไหร่ลองสี่ร้อยสี่สิบห้าร้อยขยับลำโพงให้มันตรงถอยออกดีนะได้ยินเสียงที่เปลี่ยนไหมฮะได้ยินไหมฮะนี่คือลำด้านหนึ่งแต่พอได้ตำแหน่งที่เราจะหาลำด้านหนึ่งเราควรที่จะมาหาแบบช้าๆนะฮะมันจะได้ชัวร์นี่หายแล้วอันนี้ก็จะไปหาลำด้านสองเริ่มดังขึ้นหายไปแล้วนะฮะดังนั้นลำด้า2ก็อยู่ประมาณนี้นะครับลองลูกโป่งการลูกโป่งอีกแบบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เห็นเนี่ยนะครับเสียงที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้ติดกาวนะครับก็จะประมาณนี้ครับจะประมาณนี้ดังนั้นก็ใช้ได้ทั้งสองแบบแต่ว่าก้านลูกโป่งเนี่ยจะต้องต่อก้านนะฮะแม่เนี่ยนะครับเมื่อกี้ก็จะอยู่แถวนี้แต่ก้านลูกโป่งเราก็จะมาอ่านค่าที่ตลับเมตรเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเวลาปรับตัวปลายปิดกับข้างหลังเนี่ยจะปรับง่ายกว่านะครับสเกลก็ไม่ต้องตัวที่ติดเนี่ยมันจะต้องใช้ความละเอียดสูงนะครับส่วนตัวนี้ก็ถ้าตัวนี้ถ้าข้างหน้ามันชนแล้วข้างหลังเราก็เลื่อนตัวจุกตัวนี้ให้มันชนกับตรงนี้นะครับกับตัวฝาปิดข้างหลังเนี่ยแล้วก็เอาตัวตลับเมตรเกี่ยวนะครับก็เลื่อนมาชิดนี้มันก็จะเออเลอร์น้อยลงนะครับตรงนี้ก็อาจจะติดกาวเอาใช้กาวร้อนปืนกาวมาแตะให้มันติดกันนะครับอันนี้เป็นโปรโตไทป์นะลองดูเป็นไงครับคุณครูชอบแบบไหนครับข้อแม้ของเราวันนี้กลับบ้านได้ก็ต่อเมื่อไม่เกิน 5% ตอนนี้เวลา 11:00 นประกอบสักชั่วโมงนึงเอ้ยไม่ถึงประกอบสักไม่เกิน10นาทีนะครับแล้วก็ทดลองตามดิเรกชันที่ส่งให้เนาะคุณครูได้ดิเรกชันหรือยังอาจารย์จตุพรเดี๋ยวดูดิเรกชันนิดนึงเนาะทบทวนครับสรุปเอาแบบไหนฮะเดี๋ยวคุณครูค่อยเลือกเอานะเ
ทีนี้ให้คุณครูใช้ตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับให้ลองใช้แอปตัวแอปพลิเคชันเลยโหลดได้ไหมฮะถ้าโหลดได้ลองใช้เลยนะครับก็วิธีการทดลองนะครับเราก็ถ้าเป็นซ่อมเสียงเราก็จะเคาะแล้วก็มาเจาะที่ปลายนะครับแต่ถ้าเราใช้แอปพลิเคชันเราก็ใช้ตัวลำโพงนะครับเจาะที่ตรงปลายของปลายท่อกำธรนะครับหรือหลอดหรือท่อเรโซแนนซ์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณครูเลื่อนนะครับเลื่อนไปจนได้ยินเสียงดังครั้งที่หนึ่งนะครับพอได้ยินเสียงดังครั้งแรกก็บันทึกลงไปที่ครั้งแรกนะครับเป็น L1 เราจะทำ3ครั้งนะครับ3ซ้ำนะฮะความถี่ของซ่อมเสียงก็คือความถี่ของฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ที่เราป้อนเข้าไปเราใช้เท่าไหร่แล้วก็เขียนลงไปตรงช่องแรกนะครับตรงช่องแรกส่วนช่องที่2ตัวนี้ก็คือ L1 ก็คือดังครั้งที่1นะครับทำ3ครั้งหาค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็ดึงออกมาอีกนะครับดึงออกมาอีกนะฮะดึงออกมาอีกเพื่อหาดังครั้งที่2ดังครั้งที่2ก็จะเป็น L2 นะครับก็ทำด้วยกัน3ครั้งเหมือนกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มาหาอัตราเร็วของเสียงนะครับโดยใช้สมการนี้นะครับใช้สมการนี้นะครับใช้สมการสุดท้ายเนี่ยนะครับ v เท่ากับ 2f คูณเดลต้า l นะครับแต่อีกอันนึงที่เราจะต้องเก็บข้อมูลด้วยก็คืออุณหภูมิของอากาศนะครับทีนี้พอเราได้เดลต้า l แล้วเราก็มาคูณกับค่า f นะฮะก็คือความถี่ที่เรากำหนดไว้นะฮะคือช่องแรกแล้วก็คูณกับ2นะครับที่มาที่ไปของสูตรอยู่ข้างบนนะครับไม่พูดถึงแล้วกันนะครับครูลองไปไล่ดูนะครับมันอยู่แค่นี้แหละนะฮะเสร็จแล้วก็คูณ2ก็จะได้ค่า v ตัวนี้เป็น v ที่ได้จากการทดลองนะครับเราจะเทียบกับ v ของอากาศของอุณหภูมิของอากาศนะฮะโดยวัดค่าอุณหภูมิของอากาศนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้สูตรนะ v เท่ากับ331บวก 0.6 คูณที่ t นะครับซึ่งเราจะใช้มันเป็นค่าใช้หาค่าความคลาดเคลื่อนนะครับเทียบกันระหว่าง v อากาศกับ v ที่เราทดลองได้นะครับดังนั้น2ค่านี้จะต้องไม่เออร์เลอร์เกิน 5% นะครับเอา 10% เนาะจันต้องเนาะได้เอา 10% ก็ได้นะครับ 10% ก็ได้เริ่มเพิ่มให้แล้วนะครับตรงนี้มีคำถามไหมครับตรงนี้มีคำถามไหมหรือว่าอาจจะลองทำไปแล้วมีคำถามก็ถามอาจารย์ทุกท่านได้นะครับโอเคถ้าไม่มีเราเริ่มเลยนะครับเบรกให้อาจารย์เบรกให้คุณครูได้ลองคิดดูครับว่าคุณครูจะเอาแบบก้านลูกโป่งแบบก้านลูกโป่งหรือจะเอาก้านแบบนี้พอแค่ได้สองแบบนะเลือกได้เลยครับถ้าแบบนี้ก็จบในแบบนี้ถ้าต้นทุนก็ไม่ถึงร้อยต่อตัวนะครับท่อ17บาทแท่งอลูมิเนียม19บาทจุก7บาทเป็น14อันนี้8บาทอันนี้ก้านละ8เป็นก้านละ7ก็ไม่ถึงร้อยต้นทุนต่อตัวไม่ถึงร้อยละทั้งสองตัวเหมือนกันครับลดต้นทุนได้ดีกว่าเราไปซื้อในหลายทันของเซมบาโก้เดี๋ยวเอ่ยชื่อตัวตีชั้นก็ออฟเรคคอร์ดก็รอพอรอรับไปสามฟองก็พักสัก10นาทีเนาะนะครับเดี๋ยวพักเบรก10นาทีแล้วคุณครูมาเลือกอุปกรณ์ได้เลยนะครับเชิญครับขอบคุณมากครับ